สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายจ้างโรคพบตำรวจบางแก้วปัดลอยแพ14รายงานเมียนมาตำรวจพบเพิ่มอีก4คนวันที่23ธันวาคมพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจกล่าวถึงกรณีสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งมีรายงานต่างด้าวชาวเมียนมา กว่า10คนจากจังหวัดสมุทรสาครถูกนายจ้างลอยแพพามาปล่อยภายในซอยกรีนเล็กหมู่ที่2ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการว่าจากเมื่อวานต่อเนื่องถึงวันนี้ได้ตรวจพบแรงงานต่างด้าวถูกปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่ของสภ.บางแก้วต่อเนื้อบางพลีรวมทั้งสิ้น18คนเดิมพบ14และพบเพิ่มเติมระหว่างทางอีก4คนจากการตรวจสอบพบเอกสารที่ยืนยันตัวตนได้6คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวนหาเอกสารยืนยันตัวตนซึ่งวันนี้ผู้รับผิดชอบคือนายจ้างที่โรงงานได้มาพบพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่เบื้องต้นทางโรงงานแจ้งว่าไม่ได้พามาปล่อยทิ้งลอยแพแต่เป็นการอำนวยความสะดวกหลังในพื้นที่มีเหตุแล้วไม่ได้ทำงานซึ่งอาจจะมาพบญาติพลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวว่าหลังจากที่ตรวจพบเหตุทางแพทย์พร้อมสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาสอบสวนโรคได้เก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจสอบแล้วและกักตัวในสถานที่ที่ทางจังหวัดจัดไว้ให้บริเวณสนามกีฬาบางพลีซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดและเว้นยามดูแลผู้ที่โดนกักกันอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ